ำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจกับนักข่าวเลยหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สตช.เหมือนเดิมนักข่าวถามคำถามแรกกลับมาทำงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างพี่ต่อบอกว่าทำงานได้ตามปกติไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็คุยกับบิ๊กต่ายก็คือพลตำรวจเอกกฤษรัตน์พันเพชรและรองผบ.ตร.คนอื่นๆก็มารู้ว่าไอ้ช่วงที่ถูกส่งตัวให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีทุกคนเขาก็ทำงานเรียบร้อยดีซึ่งพอตัวเองกลับเข้ามาปุ๊บก็มาทำต่อตามนโยบายควิกวินหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนสามารถทำได้เช่นเรื่องสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่เคยทำเอาไว้บิ๊กต่ายเนี่ยก็จะนำไปสารต่อแล้วก็ทำงานร่วมกันมีการรายงานมาตลอดอันนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนเรื่องของมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ที่มีมติ12-0ยืนยันว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกราชการไว้ก่อนนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้นท่านไม่ตอบนะท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ขอออกความเห็นแล้วกันขอให้เป็นเรื่องของการประชุมนักข่าวถามทุกคำถามที่อยากรู้จริงๆนะคุณผู้ชมข่าวที่บอกว่าท่านต่อศักดิ์เนี่ยจะลาออกก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้มันชัวร์หรือมันมั่วนิ่มข้อเท็จจริงเป็นยังไงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ก็พูดกันไปยังไม่มีอะไรยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่เราไปเราก็ยืนยันว่าเรายังทำงานได้อย่างสบายใจณเวลานี้นะคะส่วนจะมีการเซ็นยกเลิกคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่าบิ๊กต่อบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องนั้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนทำงานร่วมกันได้เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความปลอดภัยนักข่าวถามเลยคราวนี้ประเด็นนี้เลยค่ะกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยื่นคำร้องถึงผบ.ตร.ให้เซ็นยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องนี้เนี่ยจะพิจารณาด้วยตัวเองหรือเปล่าบิ๊กต่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือคำร้องนั้นนะเพราะถามว่าตั้งใจจะพิจารณาด้วยตัวเองหรือเปล่าไปฟังคำตอบของบิ๊กต่อค่ะแล้วก็ทำงานไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรสำนักงานแห่งชาติทุกคนก็ร่วมกันทำงานสังเกตว่าเราทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยคำสั่งที่ขอให้ผบ.ตร.ยกเลิกแล้วให้เขากลับเข้ามาไม่ได้เห็นคำสั่งครับผบ.ตั้งใจจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยอันนั้นไว้ก่อนดีกว่าอย่าถามเลยมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะพอเราพูดมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งพี่กับพี่โจ๊กก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันพี่ไม่เคยคิดพี่ถามว่าพี่เราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆนะครับไม่อยากขออย่าให้มันเป็นประเด็นดีกว่าด้วยความเคารพกับท่านด้วยที่มีการฟ้องทางคดีท่านหนักใจไหมครับที่จะมีการฟ้องที่ท่านจะถูกฟ้องร้องในคดีโดยพี่โจ๊กมันก็ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าจะต้องหนักใจอะไรแล้วก็เรากระบวนการยุติธรรมคือก็ว่านั่นไม่ทางกระบวนการยุติธรรมแล้วที่ปปช.ชี้มูลความผิดเรื่องบ้านของท่านอันนี้เราก็ชี้แจงแค่ก็เราชี้แจงครับว่าเราหน้าที่แจงอยู่แล้วเราก็ชี้แจงตามกระบวนการก็ไม่ได้หนักใจอะไรยืนยันอีกครั้งหนึ่งกระแสข่าวที่ว่าจะลาออกหลังเสร็จสิ้นงานในเดือนนี้เนี่ยอันนี้ไว้ไปอนาคตเป็นอนาคตดีกว่าเมื่อก็พี่ก็ยังยืนอยู่พี่บอกว่าพี่ป่วยหนักพี่ยังป่วยไหมล่ะถ้าหลอก3 เดือนสุดท้ายถอยหลังท่านอยากทิ้งส่วนมันเรามีฟิกวินอยู่แล้วเราทำตามนโยบายของพี่คือเรียกได้ว่าคำถามนี่ไม่หยุดเลยนะเพราะว่าคืออัดอั้นเนี่ยอยากจะถามบิ๊กต่อมากแต่ว่าท่านก็ไม่ยอมแบบให้สัมภาษณ์สักทีนึงครั้งนี้เปิดใจก็ดูลีลาท่าทางของบิ๊กต่อดูจะระมัดระวังถ้อยคำพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีบิ๊กต่ายประกบอยู่ข้างๆมันมีนัยยะอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ผลงานทิ้งทวน3 เดือนที่คำถามสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านบอกว่าท่านจะทำตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลที่มีอยู่แล้วนะคะ